ากแต่ว่าผมนี่ได้รับมอบหมายจากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นว่าเขาติดตั้งอุปกรณ์สื่อทรูเนี่ยให้กับทุกโรงเรียน 3,342 โรงผอ.ช่วยเอาประสบการณ์มาเล่าเขาใช้คำมาเล่าและเรื่องอื่นๆตามที่เขาให้หัวข้อผมมาเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะพูดเนี่ยไม่ได้คิดขึ้นเองนะแต่เอาไม่ใช่ความรู้เราเอาประสบการณ์ที่ทำกับดอนสายงามอยู่กับบริษัททรูตั้งแต่ปี53นะครับตั้งแต่ได้เฉพาะตู้แดง53แล้วก็54ประเมินตกเป็นต้นแบบไม่ได้55ประเมินใหม่ได้เป็นต้นแบบก็ได้ติดตั้งกระดานเป็นต้นแบบเขาจ้างครูไว้1คนเป็นเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้บริษัทเขาจ้างให้ปีต่อปีเดือนละ16,000คนนี้ดูแลทั้งระบบพอเนรมิตเอาอยากจะให้เว็บไซต์เป็นยังไงอยากจะให้ MV แบบนี้เป็นยังไงอยากเพราะว่าผมทำไม่เป็นสักเรื่องที่ทำนี่มีหน้าที่คลิกกับพูดผมถ้าห้องประชุมกดสวิตช์กับพูดไม่เอานะปลั๊กห้องนี้เอาไปอยู่ห้องนู้นไม่ใช่เรียนดอนสายงามถ้าผมจริงเป็นพอนะผมพูดได้เต็มปากปลั๊กห้องนี้กูห้องนี้ไม่ใช่ว่าปลั๊กห้องนี้ไปอยู่ห้องนู้นไม่ตัวนี้ไปอยู่ห้องนู้นไม่ใช่นี่เรียกว่าไม่ได้เซตระบบไม่ใช่ว่าวันนี้พอไม่เป็นไรและท่านนายมาไม่เป็นลมเหรอพูด2ทีทานหมดแล้วแล้วเสกได้อ่ะทานนี่เพียงแค่ซื้อมาสำรองนี่ยกตัวอย่างนะครับทีนี้สื่อทรูเนี่ยพูดย้อนกลับว่ามันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่เจอก็คือการที่พอจะวางแผนไปทำให้ครูทุกคนต้องใช้สื่อเนี่ยเริ่มเครียดบ้างยังอ่ะนึกภาพออกแล้วว่าห้องออนแอร์จะทำไงสื่อ8ตัวถ้าครูไม่ใช้จะทำไงอย่าไปเครียดนะอาจารย์ลองดูวิธีผมดูว่าจะทำยังไงนะอันนี้ก็บริบททั่วไปนะครับตรงนี้พูดไม่มีคะแนนไม่ต้องพูดนะครับเอาไปพูดที่มีคะแนนนะครับพูดไปก็อาจจะถูกตัดคะแนนด้วยซ้ำผมสรุปแล้วนะครับ6ปีที่ผมทำงานกับทรูนะครับตั้งแต่ต้นแบบปีแรกจนกระทั่งเกษียณพบว่าผมเข้าสรุปเลยนะอันนี้เห็นภาพต้นทุนนิดนึงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอันนี้ต้นทุนหมายความว่าดอนสายงามเคยเป็นโรงเรียนในฝันปี55ยกตัวอย่างนะวันมักกุเทศนี่อาจารย์สมจิตกับจังหวัดพันเขาทำตั้งแต่ป.4เด็กพวกนี้ตั้งแต่ป.4พอมาม.3มันเก่งกว่าพ.เด็กพวกนี้เป๊ะเลยมันจะยืนเป๊ะเป๊ะเป๊ะบอกพูดอะไรได้หมดอาคารนี้มีห้องอะไรทั้งหมดเลยกำลังจะบอกท่านว่าหลักการก็คือต้องทำทุกคนและต้องทำทุกวันและทุกคนสำคัญทุกวันสำคัญสมศจะมาแล้วเว้ยชุมที่เว้ยวันนี้เว้ยถ้าแบบนี้อาจารย์ว่าสำเร็จไหมผ่านไหมอาจารย์มันต้องปกติอ่ะเอาไอ้แผนการสอนมาดูสิเว้ยรองก็จะข้ามาเว้ยสนจะมาถ้าแบบนี้ผ่านไหมพอนี่พอก็พอเอาของที่เสร็จนะสมจิตเอาคนที่มันทำเรียบร้อยนะเอามาถ้าแบบนี้เสร็จไหมอาจารย์ว่าเอาง่ายๆนี่เราไม่ต้องคิดเรื่องมากแล้วต่อไปคนที่เขาทำจริงเขาก็ไม่อยากจะทำถูกไหมนี่เราพูดตรงไปตรงมานะว่าผมพูดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นี่เรียกต้นทุนให้ฟังต้นทุนนิดนึงผมสรุปอย่างนี้เมื่อวานก็คุยแล้วนะแต่ให้ดูรายละเอียดนะเวลาน้อยระบบง่ายอาจารย์นะอาจารย์เคยจำได้สมัยหนึ่งเราได้ซาวด์แล็บมันทุกโรงนึกออกนะที่เขาบอกล็อกกุญแจพอไม่อยู่เรียนไม่ได้ต้องติดอะไรต้องติดประตูเหล็กอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เราไปคิดว่าทำไงระบบง่ายเช่นผมยกตัวอย่างทุกโรงเรียนต้องลงเวลาถูกไหมต้องลงเวลาที่โรงเรียนก็จะมีกล่องแดงมันมีตู้แดงแล้วผมคิดเอาทำกล่องแดงไอ้ปิ่นนี่คือเจ้าหน้าที่ที่บริษัทตู้เขาตั้งให้จ้างให้มีกล่องแดงก็ใครมีปัญหาเรื่องอะไรจะใช้ปิ่นเรื่องอะไรก็เขียนใส่ในกล่องเช้ามาปิ่นก็เปิดกล่องดูเหมือนตาบริษัทเขาทำนึกออกนะครับนี่ยกตัวอย่างว่าระบบง่ายกุญแจนี่ครูข้าเปิดได้ทุกคนเพราะกุญแจทั้งโรงเรียนนี่มันอยู่ที่ห้องธุรการผมเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งโรงเรียน13ห้อง14ห้องอะไรก็แล้วแต่นี่ครูสามารถเปิดปุ๊บไปใช้ได้หมดเพราะเราไม่มีความลับต่อกันเว้นห้องพอซะเลยคนอื่นเขาไม่เปิดเข้านี่ยกตัวอย่างนะระบบง่ายนะครับอื่นๆก็ระบบง่ายตั้งแต่ด้านผู้บริหารนะครับผมก็ยกตัวอย่างผมนะครับทำไม่เป็นนะพอผมนี่ไอ้โทรศัพท์มือถือก็คลิกเป็นอย่างเดียวเหมือนกันจะเมมจะอะไรไม่เป็นทั้งนั้นแหละนึกออกนะครับนะแต่เดี๋ยวจะคิดให้ดูว่าคิดแบบผู้หลังคิดยังไงเพราะท่านไม่ต้องหนักใจนะพวกผมหลายคนว่ากูน่าจะไม่รอดไอ้ประชารัฐนี่แหละกูว่าจะกูจะไม่ได้เกษียณกูดูเพราะทำใจให้บายนะผมมีหน้าที่ว่าทำยังไงให้ท่านสบายใจนะครับก็ให้ความสำคัญคำว่าให้ความสำคัญนี่อย่าไปแปลความว่าเรื่องอื่นทิ้งหมดแล้วมาทำประชารัฐอาจารย์ว่าจะรอดไหมไม่รอดอีกแกมันพันขามาอีกแต่งแต่หน้าถุงเท้าไม่ใส่ไปได้ไหม
มันไม่ได้นะคิดง่ายๆอย่าไปคิดให้มากตัดแต่เล็บผมไม่ตัดวันนี้นึกออกนะครับให้ความสำคัญหมายความว่าท่านจะต้องวางแผนอย่าใจร้อนเห็นบางคนโทรศัพท์แล้วว่ามะรืนนี้ประชุมครูเลยว่าผมว่าใจเย็นพรุ่งนี้จะคุยเรื่องแผนอีกยังไม่ลงตัวเลยเรื่องแผนนั้นเพราะฉะนั้นท่านผมสรุปความนะผู้บริหารต้องมั่นใจรู้ตลอดแนวไปก่อนที่จะวางแผนในการประชุมนึกออกนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพุทธไรแมนจะเอาใครเป็นแกนวิชาการคุยกันเบื้องต้นก่อนคุยไม่เป็นทางการเสียก่อนวางแผนนะแล้วใจไม่ต้องร้อนใจเย็นๆครับแต่ผมนี่รับผิดชอบเฉพาะสื่อทรูนะสื่อทรูขณะนี้เขาก็ไปติดตั้งแล้วบางส่วนพูดให้ท่านสบายใจนะไม่ต้องกังวลครับไอ้เรื่องว่าไดอะแกมอะไรเงี้ยอย่าไปรู้มันไม่ต้องไปรู้ครับเพราะเราไม่ได้จบวิศวะเราจบปริญญาตรีบริหารจบปริญญาโทบริหารการศึกษาไม่ได้จบปริญญาโทบริหารไอ้สื่อนี้แต่น้องๆเจ้าที่พวกนี้เขาจบสื่อสารมวลชนมาหมดนะจบจุฬาจบธรรมศาสตร์จบอะไรวันนี้เขาสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะวันพวกนี้เขาจะปุ๊บๆภาษาอังกฤษทั้งนั้นแหละผมไม่ฟังไม่ถูกเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมไม่จดฟังยังไม่ถูกก็จะจดตื้อแต่ผมก็รู้แบบผมนี่แหละรู้แบบผมนี่ให้ท่านสบายใจนะบางคนมีที่อยุธยานินทานิดถามว่าผมเป็นผอ.เป็นกรรมการตัวรับที่เขาขึ้นไดอะแกรมจะต้องรู้หมดผมว่ามันเก่งขนาดนั้นเลยเป็นผอ.เก่งขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ต้องกังวลเขาไปติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เสียง่ายๆท่านบอกครับนะครับเพียงแต่ท่านดูว่าไอ้ห้องออนแอร์เนี่ยมันใช้อะไรยังไงคร่าวๆไอ้ห้องนี้น้ำจะท่วมอย่าไว้มันก็ที่เขาถามที่อยุธยาว่าตอนนี้ไปติดตั้งไว้ข้างล่างไว้ข้างบนได้ไหมพบว่าตอนช่างเขาไปให้พันโรงไปพันโรงมันก็บอกแบบพันโรงนะพันโรงห้องนี้สะดวกเอาห้องนี้นะวะทีนี้ช่างเขาก็ต้องเอาตามเรียนบอกใช่ไหมเขาก็วางแผนตั้งตรงนี้ปุ๊บพอก็ตั้งเสร็จพอมาดูไม่ได้ตรงนี้น้ำท่วมปะเนี่ยให้ความสำคัญอย่างเนี้ยให้ความสำคัญแล้วอย่างนี้ให้ความสำคัญเป็นเบื้องต้นทีนี้บางโรงอีกมี DLTV สมจิตหน้าเหมือนดอนสยามนะทีวีตอนนี้ดอนสยาม DLTV หลายโรงใช้นะไม่ต้องกังวลครับอยุธยาเขาวางแผนกันว่ากลัวว่าบริษัทเห็นแล้วเขาจะไม่ให้จะรู้พังหมดติดคุกกันเรื่อยประชารัฐก็จะไม่ได้ย้ายก็ไม่ได้ย้ายจะติดคุกด้วยนั่นของในหลวงเลย DLTV นึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปอะไรผมอยากจะพูดเลยท่านสบายใจสองมี DLIT ใช่ไหมก็อย่าไหว้เขาแหละไหว้เขาอย่าไปออกอย่าไปอะไรเขาให้ท่านสบายใจนะบริษัทเขาจะจัดการให้เบ็ดเสร็จแล้วทราบว่านะคุยกับดร.ภูธรใช่ไหมว่าเรื่องการอบรมเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยเขาสปสเขาจะจัดให้อย่าไปกังวลผมกำลังนำเสนอทางบริษัทว่าที่ดอนสงามเดินไปได้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่โดยตรงที่บริษัทเขาจ้างให้ทำอย่างไรให้สปสเนี่ยตั้งอัตรามาให้ 3,342 คนนี่แหละจะช่วยผอ.ได้นี่คือกลยุทธ์ของคนเป็นผอ.เราต้องเหนือกว่านะเหนือกว่าเมียเหนือกว่าครูต้องไปเลยต้องคิดอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จัดอบรมนี่ผมว่าไปแล้วนะอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าเราเป็นผู้หาต้องรู้ก่อนเหมือนที่ว่านะครับถ้าเป็นหนังก็ต้องดูก่อนเรื่องนี้กูดูแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยดูแล้วครูเขาดูทั้งโรงเรียนแล้วนี่ท่านผอ.ก็จะลำบากนึกออกไหมแต่ว่าดูแล้วคอนเซ็ปต์มันแค่นี้เรารู้แบบคอนเซ็ปต์อะเรื่องนี้เมื่อกี้ไปดูคุณธรรมใช่ไหมอ๋อเขาใช้โครงงานของเราไม่ต้องแล้วเราคุณธรรมดีอยู่แล้วแต่ของเราในโอเน็ตมันยังไม่ผ่านคุณธรรมเรียบร้อยเด็กงานเขตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่โอเน็ตยังไม่ผ่านนั่นไม่ใช่โรคเราโรคเราคือโรคโอเน็ตโรคเราโรค NP โรคเด็กอ่านไม่ออกเราได้สื่อทูแล้วเราจะทำยังไงให้เด็กมันอ่านออกนะครับทำไงตรงนี้มันช่วยโอเน็ตช่วย NP ได้ไงคิดไปง่ายๆอย่าไปคิดมากนะครับผ่านนะตรงนี้นะจัดระบบผมพูดไปแล้วในห้องเรียนนะห้องนี้ใครรับผิดชอบห้องนี้ใครรับผิดชอบให้สะดวกสบายง่ายต่อการกำกับติดตามและนิเทศของเราอะเพราะหน้าที่เรานี่มีหน้าที่4ข้อควบคุมกำกับติดตามนิเทศใช้ครูว่าผมใช้แต่ผมแหละพอบอกกูไม่ใช้มึงใช้ใครอ่ะกูจะใช้ครูอีกโรงได้โรงเองใช้ไม่ได้ใช้เรียนเพื่อนได้มันว่าแต่ผมเอาแล้วพอไม่ว่าใช้ใครว่าใช้พอเขตมาว่านี่ครูมาคำถามแบบนี้แต่เพื่อนผมมันไม่พูดอย่างงี้มันว่ากูที่เป็นครูนี่ไม่ใช่หวังอะไรนี่หวังกู้สากลอย่างเดียวนี่มันว่าแบบนั้นก็จบไปไม่ว่ากันนะต้องเปิดใจคุยกันนะที่ว่านะจัดให้มีห้องทรูภูปัญญาอันนี้ฝากนิดนึงท่านผอ.ครับห้องออนแอร์ท่านไปทำให้ดูดีนิดหนึ่งผมใช้คำว่าของอาจารย์ได้รับการติดตั้งทุกห้องแต่ห้องออนแอร์ในเปรียบเสมือนเมืองหลวงท่านผอ.ครับท่านผอ.ทำให้มีสง่าราศีดูดีนะเพราะผมพูดเมื่อวานแล้วนะของท่านจะต้องเป็นแหล่งดูงานในตำบลนั้นอย่างน้อย
อย่าไปดูเรียนเพื่อนนะในตำบลเดียวกันห้ามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าไปให้มันชวนมาเยี่ยนยังไงก็อย่าไปให้มันมาเราไม่ไปนึกออกนะเพราะเราต้องเป็นหนึ่งประชารัฐต้องเป็นหนึ่งนะปากน้ำก็ต้องให้พวกตุ้งมาขามพวกไอ้พระดอนมาดูตุ้งขาก็ให้ช่องไซน์ไม่ได้มาดูนะเราจะทำเปิดบ้านโอเพนเฮาส์แต่จะเปิดด้วยโครงการประชารัฐเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องการตลาดพูดให้ฟังนะแนวคิดผมนะอาจจะผิดก็ได้ท่านพออย่าซีเรียสนะไม่ต้องเอาตามผมนะอาจจะตามผมอาจติดคุกก็ได้หรือไม่แต่ก็กรองว่าถ้าไม่จริงไม่ต้องจดเหมือนขายยาเลยถ้าไม่ใช่โรคเราก็อย่าไปซื้อนะครับนี่ก็ฝากว่าห้องออนแอร์เนี่ยมันเป็นเมืองหลวงมันเป็นหัวใจของสื่อทรูในเนี้ยพออจะไปพูดกับเด็กหรือเด็กจะมาจัดกิจกรรมหรือเชิญแขกท่านพอเขตมาพูดในห้องนี้เพราะห้องนี้เป็นเมืองหลวงดูดีเหมือนกรุงเทพสรุปอย่างนี้เข้าใจนะครับอย่าไปปล่อยเอาผ้าห่มมาวางเอาไอ้ลวดหนามมันจะกลายเป็นห้องพัสดุห้องออนแอร์ท่านต้องเรียบร้อยเป็นเมืองหลวงแหละเมืองหลวงนะครับคัตเตอร์6ของเราในชุมพรนครสุราษฎร์พัทลุงห้องออนแอร์ต้องเนี้ยนะเรื่องอื่นผมไม่ได้รับผิดชอบผมรับผิดชอบเฉพาะเรื่องนี้ที่บริษัทขอให้มาทำงานถ้าพูดแล้วยังมีผ้าห่มยังมีลวดหนามอย่าโกรธกันนะจ๊ะนะอย่าโกรธกันผมจะถ่ายรูปส่งไปบริษัทห้องออนแอร์ดีเด่นอะไรแบบนี้ให้สบายใจนะจ๊ะนะทำให้ดีออกแบบให้ดีคุยดีว่าเด็กต้องมาใช้เหมือนที่ท่านพอบางท่านถามว่ามีห้องเรียน15ห้องมีไอ้นี้14ห้องไม่ครบนะห้องนี้จะมาใช้จ๊ะนะห้องนี้จะว่างเพราะห้องเรียนหมดนะห้องนี้จะมาใช้นะนายมาท่านผอจะพูดเลยลงทุนนิดนะเก้าอี้ที่บริษัทซื้อให้ถ้ามันนั่งไม่มีความสุขก็ท่านผอเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เผื่อผอเขตมาแล้วเชิญแกถ่ายรูปแกไม่ถ่ายเพราะเก้าอี้ไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยต้องคิดหมดนะผูกผ้าผูกอะไรติดแอร์ให้เรียบร้อยนะหน้าไอ้กระดานดำอะไรก็ทำให้มันดูดีนะให้มันแปลกกว่าห้องอื่นเขาว่าเมืองหลวงนะผมเน้นย้ำตรงนี้ให้เจ้าของบริษัทที่เขาให้มาเขาภาคภูมิใจนึกออกไหมเหมือนเราเอารูปให้เพื่อนนะสมัยก่อนฉีกทิ้งตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเห็นไปติดไว้เรามีความสุขนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วบอกด้วยนะพอจุศักดิ์จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไอทีผมพูดไปแล้วนะว่ากำลังจะผลักดันให้มีเหมือนเวียนต้นแบบนะครับเพื่อจะได้ช่วยผ่อนคลายท่านพอนะครับแต่ก็ดูให้ดีนะฝากไปนิดนึงดูให้ดีเช่นเอาลูกสาวพอมาเป็นเจ้าหน้าที่ครูไม่กล้าใช้จบอีกเหมือนกันเอาเมียครูเรียนมาเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีผัวทำเองไอ้นู่นไม่ได้สอนด้วยมาปล้ำไอ้นี่จ้างฟรีอีกนี่ที่เจอนะก็ไม่ทำเองดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบความเป็นพอนะจะถ้าสมมติว่าเขาให้เราหาเองสมมติแต่ถ้ายังหาเองไม่ได้ก็ต้องหาคนที่ผมว่านะคนที่ดอนสิงห์เขาเรียกว่ารวมใจมุ่งมั่นฝันฝานคนที่ทุ่มเทเสียสละที่จะทำเพื่อเด็กเมื่อกี้ MV ที่ผมไม่เปิดเขาทำให้ผมตอนวันที่30กันยาวันผมเกษียณผมบอกก็รับโล่อะไรมาเยอะเกียรติบัตรผมรับมาเยอะแต่ผมไม่ภาคภูมิใจเท่ากับ MV ชุดนี้นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของผมเป็นยังไงก็เป็นงั้นแหละผมบอกผมไม่ใช่คนดีแต่ไม่เลวทั้งตัวทั้งนั้นเองบางคนทำมาดเป็นพอทำมาดทำเราบุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าไปกินผมเอาไปทุกอย่างมันไม่ใช่เขาออกไอ้สูบบุหรี่มันไม่ได้ออกไอ้กินเหล้าบางคนทำท่าผมว่าเราวันนี้กลัวไม่ได้กินเหล้าเพื่อนถูกไหมแต่เรียกว่าเครืออะไรครับเครือข่ายคนเป็นพอถ้าไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่พวกไหมไม่มีพวกพอเขาจะฟ้องก็ไม่มีใครมาบอกกันแต่ผมกินเหล้าผมพวกบอกนะพวกบอกเห็นนายว่าไม่ชอบนะกับมึงป่ะก็ยังดีมันมาบอกอะเรียกว่าผมยังมีเครือข่ายอะแต่ถ้าไม่มีเครือข่ายแล้วไม่ตายนายก็ไม่ชอบเพื่อนก็ไม่มีอีกไม่เป็นล้มผมอยู่ได้ถึงเกษียณพวกแบบนี้เรื่องนี้มึงอย่าเทพูดไปนะนายไม่พอใจอยู่นะเดี๋ยวกูพูดอีกให้หนักกว่านี้ให้แกไม่พอใจไปเลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าเครือข่ายอันนี้เอกสารก็ผมไม่พูดนะเอกสารอย่าไปพูดมาเลยเพียงแต่ว่าอาจารย์ทำผลงานเด็กออกมาก็ให้เขาเก็บไปบ้างอย่าพูดเอกสารครูจะเครียดวันแรกอย่าพูดเรื่องไอ้แฟ้มอะไรอย่าพูดนะอย่าไปพูดเลยบอกว่าเราจะดีขึ้นต่อไปนี้อาจจะได้เจ้าหน้าที่มาหน้าห้องออนแอร์ฟังดูแล้วพอว่าน่าจะต้องทำให้ดีเพราะต่อไปห้องนี้แหละพอจะอะไรอย่างนี้นะพูดเรื่องง่ายๆก่อนนะท่านพอครับอย่าไปพูดเรื่องยากว่าต่อไปลำบากแล้วแผนต้องทำทุกคนนั่นอะไรถ้าแบบนี้ผมเป็นห่วงอย่างเดียวผมไปฟังพอบางคนพูดแล้วแกหวังดีเกินแล้วไม่ใช่ว่าแกไม่ดีนะนะครับก็ทำตามบริบทเรานะครับค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เป็นกลุ่มสาระอันนี้ไม่พูดเลยนะมันเรื่องไกลตัวเราพูดในเชิงบริหารนะครับจะเน้นย้ำมาว่าครูทุกคนนะก็ใช้ทฤษฎีที่ผมว่านะแบ่งครูเป็น3กลุ่มผมยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะ3กลุ่มกลุ่มอายุมากก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะที่โรงเรียนดอนสง่าครูเป็นจะมาดเพิ่งเกษียณปีแล้วนี่
แกเป็นคนที่บริษัทเอามาเป็นอะไรพรีเซนเตอร์เลยอ่ะก็เพื่อต้องการบริษัทต้องการจะเห็นเหมือนที่เรามาพูดกันนี่แหละว่าอายุ58 59ถ้าใจโครักไม่ยากครับไม่ยากนะก็อย่าไปกังวลบางคนพูดแล้วของเราถ้าจะไม่รอดว่า50กว่าเพว่าอย่าไปพูดให้เขาน้อยใจนะท่านพออย่าไปพูดให้เขาน้อยใจโดยเด็ดขาดอย่าให้เขาได้ยินโดยเด็ดขาดนะคนแก่ก็มีหัวใจนะถ้าไม่แก่ไม่ได้เกษียณผมถ้าไม่60ไม่ใช่ได้เกษียณง่ายๆนะแล้วอยู่ยากอยู่ถึง60ไม่ใช่อยู่ง่ายนะต้องมาเรียนทุกวันต้องไปเขตทุกวันนะถึงจะได้อยู่แม่งเขาออกเท่าไหร่นะที่พูดนี่ท่านพอต้องไปให้กำลังใจคนที่ท่านพอคิดว่าจะมีปัญหาเช่นคนอายุมากต้องบอกไม่มีปัญหามีตัวช่วยเดี๋ยวก็มีสื่อมาให้เปิดเว็บไซต์เปิดอะไรว่าไปนะไม่ต้องกังวลวันนี้ยังไม่ถึงคิวอาจารย์หรอกให้มาลองก่อนใครไม่ลองได้แต่วิธีผมก็คือ1อาจารย์ต้องไปสร้างแกนให้ได้ก่อนแกนนะผมใช้ทฤษฎีว่าทฤษฎีคู่สัญญาว่าส่งๆนะทฤษฎีผมไม่ใช่ด็อกเตอร์อะไรเขาผมว่าตามผมนะอย่าไปเขียนว่าทฤษฎีอะไรนี่ผมว่าส่งๆตามผมนี่ผมเรียกว่าทฤษฎีคู่สัญญาเล่าให้ฟัง1สร้างแกนก่อนโรงเรียนของท่านดูแล้ว18คนมีครูกูสาว่ามันมาสัก6คนเรียก6คนนี้มาคุยไปดูสิขอแล้วก็ไปดูเนี่ยแล้วผมจะให้คุณนี่แหละเป็นแกนมาเล่าผมฟังดิว่าไอ้สื่อมันมีกี่ตัว8ตัว9ตัวใครถนัดเรื่องอะไรใครถนัดทูคลิกไลค์ได้แกนแล้วสื่อ8ตัวมีคนบริหารหมดแล้วเราบริหารแล้วทีนี้ไอ้แกนนี่แหละที่เหลือสมมติครู18คนได้6แล้วอีก12คนคุณเลือกเอาเลยคุณจะเรียนกับใครเพราะบางครูบางคนไม่ถูกกันนะนึกออกไหมพอไม่ถูกกันพอครูคนนี้เป็นวิทยากรกูไม่เข้าเพราะกูไม่ถูกกับมันเพราะนั้นอีกก็แก้ปัญหาตลอดแนวที่พูดนะมีแกน6คนที่เราทำงานได้6คนคุณจะมาเรียนกับใครก็ได้หลังเลิกเรียนแต่ให้แกนนี่รายงานพอทุกวันว่าวันนี้ใครมาเรียนกับคุณบ้างพอเข้าที่เข้าทางแสดงว่าครูทุกคนได้สัมผัสเรื่องสื่อเหล่านี้จากแกนแล้วนะประกาศเลยครับอีก1เดือนพอสอบสอนมัดมือมัดเท้าเลยเราก็พอจะรู้บ้างแล้ววางกันเถอะพอจะรู้บ้างแล้วสอบสอนครับให้เขียนแผนมา1แผนสอนปอไหนวิชาอะไรเขียนมาทั้งนั้นแหละแล้วเอาสื่อทรูที่มีใช้คำว่าไปบูรณาการถามว่าแผนต้องทำไหมไม่ต้องทำไหมไม่ต้องเขียนใหม่ขีดเส้นแดงเขียนปากกาได้เลยเราเอาของจริงท่านบอกครับอย่าไปสร้างเริ่มเพิ่มเติมใหม่ให้เขานึกออกนะครับค่อยเป็นค่อยไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปก่อนจับให้มั่นคันให้ตายก่อนนะให้ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลก่อนได้นะอย่าไปขู่ตั้งแต่วันแรกนะถ้าใครสอบไม่ได้กูให้ย้ายแบบนี้ย้ายทั้งโรงจริงเลยนึกออกนะให้กำลังใจท่านพอครับให้กำลังใจเพราะฉะนั้นท่านพอไม่ต้องกังวลพอเด็กได้ไปถึงเอ้ยพอครูได้ตอนหลังไปถึงเด็กไม่ยากแล้วถูกคลิกไลค์ครูสมจิตเป็นแกนเอาช่วยไปสอนเด็กป.1แล้วไปหาแกนเด็กป.1อีกไอ้แกนเด็กป.1ก็ไปสอนเพื่อนมันอีกนึกภาพออกนะโอเคเวลามีน้อยครับไอ้นี่ผมไม่พูดนะผมใช้กระดาษ Excel Board ก็สอบสอนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นบุญวาสนานะครับชาติที่แล้วผมทำบุญไม่ดีอันนี้ก็รายละเอียดผมพูดของครูโดยรวมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าคนที่เขารับผิดชอบแต่ว่าเรารู้ในเชิงผู้บริหารนะท่านบอกครับเดี๋ยวจะว่าผมไม่ละเอียดอันนี้ครูเขารู้แล้วพอได้สื่อทำอะไรนี่ไม่ยากครูเขารู้ทุกคนอยู่แล้วนะตั้งปฐมวัยอนุบาลป.1 2 3 ม.1 อะไรทั้งหมดเนี้ยไม่ยากด้านครูนะครับอันนี้ก็พูดนิดนึงในเชิงการบูรณาการคือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านี่ก็ยกตัวอย่างเช่นดอนไทยงามนี่อาจารย์สมจิตเขาทำภาษาไทยอะไรนี่ท่องทำเนาะอาขยานทำนองเสนอได้ไปที่4ของประเทศเอาไว้ห้องออนแอร์เนี่ยเด็กมาฝึกนึกออกนะร้องเพลงในห้องน้ำกับร้องเพลงบนเวทีนี่นึกออกนะเข้าใจนะคนไม่พอนะร้องเพลงห้องน้ำเพราะทุกคนเนี่ยพอมาหน้าเวทีมือสั่นบ้างขาสั่นบ้างไม่สั่นบ้างมันต้องเรียกว่าทักษะต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆไอ้นี่แหละกดดันเด็กพอขึ้นเมืองทองไม่ต้องกลัวครับเวทีอย่างเงี้ยผมให้เด็กไปนึกภาพออกสมจริงนะเดินมา3ก้าวขวาหันตรงจะเจอไมค์พอดีเดิน3เที่ยวไปวันแรกเลยไปเมืองทองมาตรงแบบนี้นะทีนี้ถ้ามีตรงนี้ดอนไทยงามไม่ต้องไปซ้อมเมืองทองแล้วซ้อมที่ดอนไทยงามให้พูดแล้วก็ออนแอร์ไปหมดทุกห้องพออจะไปนั่งโม้ห้องไหนก็ได้ก็เห็นนึกออกมั้ย2เด้งเหมือนกันนะไปนั่งป.1เห็นห้องออนแอร์ด้วยเห็นห้องป.1ด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่าบริหารแบบ2เด้งนึกออกนะครับอันนี้โอเน็ต NT ก็ผมใช้คำว่ามันมีอยู่ในนี้เอาดีกว่าเรารู้แบบผู้หานะครับมันมีในนี้มันมีในนี้จะมียังไงเดี๋ยวก็เอาแบบที่ผมว่าให้ครูเขานำเสือท่านพอฟังว่าเออที่เขาพูดว่ามันมี NT มันมี Onet ป6ม3อยู่ด้วยมันยังไงวะนะครับเรารู้แบบพอว่ามันมีอยู่ในนี้นะครับที่เจ้าที่เขาพูดไปแล้วอันนี้แฟ้มผมไม่พูดนะครับก็ถ้าเขาจะทำให้คนเก่งเขาทำไปก่อนก็คือมีแฟ้มผลงานไอ้เขาจะติดทีวีใช่ไหมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไอ้เครื่องนี้มันสั่งพิมพ์ได้
แต่ท่านบอกก็ต้องไปดูพละกำลังของเราว่ามีเครื่องปิ้นแล้วมีตังค์ซื้อน้ำหมึกให้เขาไหมมีกระตังค์ซื้อกระดาษเขาไหมหรือว่าเรายังก่อนเอาสักสามเดือนก็ค่อยปิ้นนะตอนนี้เอาพอรู้ก่อนนะอย่ามันที่เขาพูดแล้วข้อมูลและบริบทอาจารย์ก็ไปทำตามที่ทำได้ก่อนแล้วอาจารย์ก็จะเรียนรู้ด้วยตนเองไปเองนะครับนี่พูดไปแล้วนะครับเสริมที่จะใช้เขาเรียกว่าใช้สื่อทุกตัวให้คุ้มค่าเดี๋ยวอาจารย์พอไปเจอก็รู้เองอ่ะเหมือนนักร้องอ่ะใช้เป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้อยู่ที่เทคนิคเรานึกออกไหมไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวมานั่งกับเราใช้ได้ทุกอย่างนึกออกไหมอธิบายอย่างนี้เข้าใจไหมครับท่านบอกครับเข้าใจนะเหมือนใช้นักร้องอ่ะว่างั้นเถอะนะใช้มันเสิร์ฟด้วยใช้ซื้อผ้าเย็นอะไรด้วยเพราะเราจะทิปมันอยู่แล้วเพราะไอ้เครื่องมือเหล่านี้ก็เดี๋ยวท่านบอกคิดได้เองครูคิดได้เองนะครับนี่สร้างสรรค์ชิ้นงานอันนี้ไม่ยากมันมีโมบายมันมีแบบนั้นอยู่แล้วสั่งพิมพ์ออกมาเหมือนที่ว่าแต่เราไม่ต้องรีบร้อนนะครับท่านผอ.ที่พูดตามบริบทใครรวยก็ทำก่อนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะของเราก็เริ่มพอมันได้มาตรฐานรู้เรื่องหมดแล้วค่อยว่ากันเอ้าทีนี้ผอ.ว่าอยากจะให้เก็บผลงานเผื่อบริษัทเขามาตามเผื่อเกตเขาจะมาตามเผื่อสน.เขาจะมาตามจะได้เก็บไม่ต้องไปทำเหมือนสมส.นะนี่ผมเป็นห่วงเหมือนกันแหละที่พูดแล้วว่าอย่าไปแบ่งตัวชี้วัดอย่าไปเอาง่ายๆนะที่โรงเรียนนี่โรงเรียนจะทำแฟ้มให้สมจิตก็จะทำปกก็จะเหมือนกันสวยข้างในอาจจะไม่สวยนะแต่ดูข้างนอกหน้าเปิดดูอย่างน้อยไม่ได้คะแนนข้างในก็คะแนนข้างนอกมีนึกออกนะผมเป็นสมศผมพูดแบบนี้ของคุณนี่ธรรมดาผมจะให้ศูนย์แล้วแหละผมว่าพูดอะไรเขาเครียดก่อนแต่พอดูปกต้องให้9คะแนนเต็ม10ปกสวยที่เปิดดูไม่ใช่ดูเนื้อในดูว่าข้างนอกข้างในเหมือนกันไหมอะไรเนี่ยคนเป็นผอต้องมีเทคนิคดูไม้ทองคำไหมไม่ทองคำมันจะชมก่อนนี่คนเป็นพอต้องแบบนี้นะชมก่อนไอ้นี่ดีหมดแต่ว่าพอแต่ว่าแล้วมันจะกวางเราแต่ว่าอย่าแต่ว่าทุกวันนะพอแต่ว่ามันก็จะไม่กวางเหมือนกันนี่เป็นกลยุทธ์ของเป็นคนเป็นพอหมดเลยที่จะเอาคนอยู่ได้นะครับอ้าวครูปินที่พูดถึงชื่อพนิตาภูมิสนนะคนชุมพรรู้จักกับพ่อเป็นครูแม่เป็นครูเหตุที่ต้องพูดเพราะว่าการเลือกคนมาตรงนี้ต้องมีจิตวิญญาณและสายเลือดเขาคงพ่อได้ยินพ่อกับแม่คุยกันบ้างเลยเรื่องครูเหนื่อยอะไรนะลำบากครูต้องมีจิตใจในพ่อแม่ต้องคุยกันบ้างเลยดอนเสงงามได้คนนี้มาก็ถือว่าได้ช้างเผือกมานะสมจิตได้ช้างเผือกมาที่ผมมีโอกาสมานั่งวันนี้ก็เนี่ยทุกคนนี่แหละเขาทำให้ผมมีโอกาสนะสมจิตช่วยบ้างหัวหน้าวิชาการครูปิ่นช่วยบ้างทำอะไรหมดที่บริษัทว่ายังไงทำได้หมดทำหมดนะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่อย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับอีกไม่นานบทเหล่านี้จะอยู่ในเว็บเจ้าพี่ตู่ก็จะขึ้นไปในเว็บไซต์จะไม่ว่าถ้าเราได้เจ้าที่มาแล้วทำอะไรบ้างนะครับก็คือทำทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอทีทั้งหมดนะท่านบอกครับทำเว็บไซต์อะไรทั้งหมดแหละครูปิ่นนี่ให้สอนกี่ชั่วโมงสมจิต7ชั่วโมง9ชั่วโมงงานหลักเขาไม่ใช่งานสอนนะเพราะบริษัทนี่บุตรของบริษัทจ้างให้มาทำเรื่องไอทีนะไม่ใช่มาชงกาแฟพอนะคนนี้และคนนี้ไม่มีหน้าที่ไปส่งหนังสือที่เขตทำเรื่องไอทีทั้งหมดให้เป็นเขาจะมีฝันกำลังใจไงอย่าไปใช้เกินภารกิจหน้าที่แต่ของท่านถ้าได้ถ้าสปสก็จ้างให้นะก็ถ้าจะเดินเรื่องไอทีที่ผมพูดแล้วทฤษฎีสมเนินก็คือทำให้เด่นเลยของเรานี่ประชารัฐเราทำให้เด่นเรื่องไอซีทีสักเรื่องแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมันมาเองผมโยงให้ท่านเห็นแล้ว NT O Net มันก็จะไปด้วยอะไรอ่านไปด้วยนะทำอีบุ๊กอะไรมันอยู่ในนี้ทำได้หมดนะท่านบอกครับนะช่วยเดินเรื่องนี้ไปสักเรื่องลองดูนะครับนี่ผมไม่พูดรายละเอียดนะเสียเวลาบทบาทเจ้าหน้าที่เดี๋ยวถ้ายังไงก็เขาเรียกเผาพอชุดนี้ใช่ไหมอาจารย์จะครบอะไรไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับอ้าวผู้ประสานงานไอ้นี้ก็เป็นคนเชื่อมระหว่างสน.หรือว่า SMSC SP อะไรทั้งหมดที่เขาจะมาดูเรื่องประชารัฐที่จะมาดูเรื่องสื่อทรูนี่พอดูให้ดีไม่ล็อกว่าจะต้องเป็นหัวหน้าวิชาไม่ล็อกท่านพอต้องไปดูว่าครบเครื่องคนนี้ครบเครื่องที่สุดแล้วพูดกับเรารู้เรื่องสำคัญนะที่มันเป็นเหตุคือคุยกับผอไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่รู้เรื่องตั้งแต่ผอเลือกมันแล้วมันเริ่มไม่รู้เรื่องกับเราแล้วอย่าเอาท่านบอกว่าเราอย่าเอาชีวิตความเป็นผอเรียนขวากไว้กับครูคนเดียวผมไม่เอาเด็ดขาดอยู่มาหกเรียนผมไม่เคยฝากสมจิตเป็นวิชาการหัวหน้านะสมจิตนี่นะหัวหน้าวิชาการทำหน้าที่วิชาการมัธยมกระดกพันวิชาการทำหน้าที่ประถมครูแม่ทำอนุบาลสามคนนี้เขาทำแทนกันได้หมดเพราะสมจิตเขาก็ต้องมอบต้องประสานนะอย่าไปฝากชีวิตไว้กับคนคนเดียวบทบาทผู้ประสานงานที่พูดนี่นะครับก็ชื่อมันบอกแล้วประสานระหว่างเรากับครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมทั้งหมดนะประสานกับสน.SP ที่ควรจะมาประสานกับเขตประสานกับคณะที่มาสัตว์กับดูงานเนี่ยว่าท่านผอ.พรุ่งนี้จะมีวันนี้มาดูงานให้ผอ.พูด1 2 3เนี่ยมันต้องทำให้เราหมดผอ.พอยได้เบ็ดเสร็จนะ
ออแล้วผมว่าไหนพูดให้พอฟังสิพูดให้ฟังสิสมมติว่าคุณเป็นพอเขาดีใจนะพอต้องใช้กับลูกผมว่าเอาสมมติว่าเธอเป็นพอแล้วพูดให้พอฟังสิผมก็จะเตรียมเอาวันนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรอีก3วันเพราะเรายังไม่รู้ตอนนั้นแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าอย่าเพิ่งมาที่ดูงานเรายังรู้ไม่ใช่เราก็ต้องมีความเป็นพอบอกเอาอีก3วันคุณมาพูดให้พอฟังสิเราก็เรียนรู้ไปกับเขาท่านพอครับเรียนรู้ไปกับเขาผ่านนะใช้เป็นผมข้ามเลยนะใช้เป็นก็คือพอรู้เรื่องบ้างถ้าพอบางคนเก่งก็ใช้เป็นเลยแต่อย่าไปเป็นวิทยากรพอนะอย่าไปเป็นวิทยากรเห็นผลไอ้นี่สำคัญที่พูดมาทั้งหมดถ้ามันผลมันไม่ออกมาเอ้าตอนแรกมันดีๆอยู่นี่โอเน็ตผ่านดีอยู่นี่พอประชารัฐแดงหมดแล้วนี่ๆๆเป็นลมตอนแรกครูว่าเอ้าไม่ใช้สื่อไม่ใช่อะไรดีอยู่นะพอไปใช้ทรูอีกแดงหมดอันนี้ไม่ได้อันนี้ตัวนี่นะโอเน็ต NT โอเน็ตนะดอนสงามโชคดีปีนี้นะสมจิตโคเขียวเข็นหัวหน้าวิชาการ NT ได้ที่1ของเขตนะโอเน็ตป.6ผ่านทุกสาระเว้นแต่ม.3ไม่ผ่านอยู่2สาระคือสังคมกับอะไรสมจิตภาษาอังกฤษยอมรับความจริงกันท่านผอถ้าเราไม่พูดความจริงกันเนี่ยที่ไปปกปิดกันอยู่มันไม่ได้หรอกเราต้องกล้าและไม่ใช่จะอยู่อายเพื่อนทั้งตลอดถึงวันเกษียณไม่ใช่วันหนึ่งก็ต้องเป็นเราวันหนึ่งต้องเป็นเราที่พูดแล้วว่าประชารัฐต้องตั้งให้ได้ไม่ไปดูงานเรียนเพื่อนในตำบลนี่นะทำยังให้เพื่อนมาดูให้มันสงสัยมันกลับมาจากนครได้เลยมามั่งว่าไม่ได้อะไรไม่แต่คอยดูก็แล้วกันนะพูดให้เพื่อนอยากมาเพื่อให้เพื่อนสงสัยและพูดกับครูว่าเอาซะทีนี้ของเราดีแหละช่วยกันนะช่วยพอจะทำตามที่พอว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ